สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Ranger ซีซั่นที่4นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่เห็นว่าตอนนี้อยู่ในระดับแพลตินัมไม่ได้ทำเลยเลยงงมากคืออันนี้อยู่ในความงงงวยมากคือเนื่องจากว่าเมื่อกลางวันเมื่อเช้าน่าจะเล่นไปรอบนึงนะคะแล้วก็ยังอยู่เป็นโกอยู่นะแต่พอตอนเย็นมาขึ้นเป็นแพลตินัมเฉยเลยงงดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือมีคนมาตีเราแต่ว่าแพ้ไปนะคะ เป็นไงเลิศปะคือแบบมีคนแพ้เยอะเบยรู้สึกดีจังคนที่ชนะก็เก่งอ่ะก็ปล่อยไปเถอะโจมตี 8 แสน 4 แสนเอาเลยโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยฮึกเหิมอยู่ในระดับแพลตินัม 3นะคะ มาเล่นกันดีกว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เราคะแนนอยู่ที่ 1,643 เราก็เลยเจอแต่คนแบบ 1,600 ทั้งนั้นเลยไม่เอาอ่ะยังอยากจะเล่นเซฟๆคือคิดว่ายังไม่สามารถที่จะไปถึงขนาดนั้นได้ก็เลยแบบสัก 1,500 ไปปลายอะไรเงี้ยกำลังดีประมาณนี้ก็ยังโอเคนะคะ 1,540 นะคะน้องนาโอมิโอน่ารักมากเป็นผู้หญิงน่ารักตัวจริงบอกไม่รู้ เดี๋ยวนี้มันเชื่อกันได้ที่ไหนแค่รูปเองฮึบช่วงนี้นี่ใครก็ต้องรู้จักคำนี้นะฮะอะไรนะกราบรถใช่ไหม กราบรถกระหูเงี้ยใครก็ต้องรู้จักคำนี้นะถ้าใครรู้จักนี่เรียกว่าเฉยนะต้องกราบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเก่งจนต้องกราบเลยนะ อย่าไปเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะน้องๆค่ะคือมันไม่ควรนะ ก็วันนี้เนี่ยมีแต่ข่าวนี้นะจำได้ว่าตั้งแต่เช้ามาจนถึงแบบบ่ายๆก็ยังเป็นข่าวนี้คือข่าวนี้ที่ครองกระแสตลอดเวลาทั้งวันเลยอ่ะคือจริงๆก็อ่านข่าวอื่นมันก็เลยนะไม่เห็นจะอยากรู้อยู่เรื่องเดียวแบบนี้นะก็ใครที่ไม่รู้ก็ลองไปเสิร์ชดูค่ะหาไม่ยากหรอกค่ะกำลังดังมากนะคะนี่เราโดนพัดกลับมาปึ้งไปสักก่อนทั้งหนึ่งจึ๊กโอเคแล้วก็พัดกลับไปโอเคเฮ้ยเป็นไงใครหลายคนอาจจะสังเกตเห็นนะคะว่าจัสติสบาวนะมันวิ่งเร็วใช่ไหมจัสติสบาววิ่งเร็วนะเหตุเกิดจากว่าเราเปลี่ยนเกียร์นะ ก็คือจัสติสบาวนะใส่เป็นกุญแจอยู่ตอนนี้นะคะในช่อง accessory นะใส่เป็นกุญแจเนี่ยมันก็บวก HP แล้วก็บวกอะไรนะ Move Speed นะคะบวก Move Speed ด้วยเพราะฉะนั้นกูอะบวกไปจน Max Level แล้วนะคะก็คือบวก Max เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็บวก Speed ประมาณแบบ50อะคือเยอะตอนนี้นางเลยในเดินเร็วเลย ก็ไม่ได้ถึงกันเร็วมากขนาดแบบตัวอื่นที่วิ่งไปปรื๊ดนะเพราะว่าไม่ได้ใส่ move speed แบบทั้งหมดนะคะใส่แค่เฉพาะตัวกุญแจนะคะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเนาะแก้ปัญหาในส่วนของที่เรามีตัวที่แบบเดินช้าๆไปได้ระดับหนึ่งซึ่งดีนะคะตอนนี้ รู้สึกตอนนี้จะสุ่มแบบเจอแบบ 1,600 1,700 1,800 ด้วยเจอ 1,800 กับเขาด้วยเฮ้ยมันโหดร้ายไปไหมอ่ะ ไม่ไหวนะคะอันนี้พอไหวไหมอันนี้ก็ยากนะคือจริงๆเราก็1,600กว่าใช่ปะ1,657เดี๋ยวนะลอง ลองหาดู ลองหาดูดิฝ่าเผื่อจะมีแบบพอสู้ได้เอ้ยอันนี้พอโอเคนะโอเคโอเคนะเนี่ยโอเค200,000อะไรงี้พอโอเคเอ้ยสู้ได้อยู่คือถ้าเปิดมาเจอแบบ500,000เงี้ยจะไม่สู้นะ200,000แบบนี้โอเค ลองเลยชืบชืบชืบเน่มาดูแสกเป็นขนมใส่ไม้ไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวฟินิกชันฟินิกชันฟินิกชันโอ้โหมีความเสือขาวแบบโจมตีพร้อมกันแลกกันไปคนละหมัดอ๋อแล้วก็ใครที่สังเกตเห็นนะคะผมเปลี่ยนทีมเปลี่ยนตัวในทีมไปตัวหนึ่งนะทายซิอะไรเอ่ยใครรู้บ้างว่าเปลี่ยนตัวไหนไปไม่บอกหรอกรู้ปะใครรู้ไหมคะผมเปลี่ยนไปตัวหนึ่งค่ะไม่บอกไม่บอกให้ไปค้นหากันเอาเองว่าตัวไหนที่เปลี่ยนเป็นตัวหนึ่งเปลี่ยนทีมเปลี่ยนสมาชิกในทีมไป1ตัวนะฮะไม่บอกหรอกอีใครที่ดูบ่อยๆน่าจะสังเกตเดาได้นะคะว่าตัวไหนหายไปนะและตัวไหนเพิ่มเข้ามาใหม่นะฮะไม่ยากเลยถ้าใครดูบ่อยๆจะจำได้นะเฮ้ยเมาบอยต่อดีกว่า สำหรับช่วงนี้นะคะกำลังหาเกียร์อีกตัวหนึ่งอยู่นะคิดว่าอยากจะเปลี่ยนเกียร์ให้เสือขาวนะคะก็คือตอนนี้ก็หูใส่เป็นอะไรนะใส่เป็นธนูอยู่แต่ว่ามันเป็นธนูรุ่นเก่าอ่ะธนูรุ่นเก่ามันไม่ดีเท่าธนูรุ่นใหม่ไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้ธนูรุ่นใหม่มาแล้วแต่ว่ายังบวกไม่แม็กซ์นะคะก็เลยกำลังพยายามบวกอยู่ตอนนี้คือมีแล้วนะแล้วก็กำลังบวกอยู่นะคะส่วนตัวที่ยังขาดอยู่อีกยังไม่มีหมวกคือมีน้องบอกว่าเฮ้ยตัวแบบชุดอะช่องอาร์เมอร์นะคะก็ใส่เป็นหมวกปีกจะดีกว่านะคะก็กำลังหาอยู่นะหมวกปีกที่ว่าน่ะกำลังหาอยู่ค่ะก็ยังไม่ได้ตอนนี้เก็บกำลังบวกของบวก5อยู่นะคะก็เดี๋ยวจะมาสุ่มหาหมวกกันนะก็คิดว่าน่าจะครบสำหรับเสือขาวเนาะเกียร์จะได้แบบฟูไงฟู ลุยแต่เสือขาววิ่งเร็วกว่านะต่อให้จะติ๊กเปล่าแบบบวกมุมสปีดแต่เสือขาววิ่งเร็วกว่าเยอะลุยไปเอาตัวไปเยอะขอพวกขออัพพลึกหน่อยเฮ้ยอัพพลึกไหนอยู่เฉยน้องเร่อยู่เฉยน้องเร่ทำกับพี่อย่างงี้เนี่ยมีตัววิ่งเร็วๆอย่างเงี้ยไม่ดีเลยนะฮะ เสียเปรียบจริงหยุดอยู่ตรงนั้นแหละฟีซะเลยอยากให้เดินมาไกลโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องเฮลไฟไปเป็นไงล่ะข้างหลังนี่หมดฮะคือจุดที่เฮลไฟได้ดีที่สุดนะก็คือจุดแบบหน้าบ้านมันเนี่ยแหละจะเวิร์กพูดเลยเฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนชนะง่าย ทำไม ไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยอยู่ในอันดับ13ของแพลทินัม3แล้วป้าเล่นอีก2ครั้งคิดว่าจะชนะได้ปะ 1,491 หรออย่างงี้ถ้าแพ้นี่ขายขี้หน้าเลยนะขายขี้หน้าเลยนะเดี๋ยวเอาตัวไปด้วยเนาะเผื่อไว้ก่อนจริงๆน่าจะชนะได้ชิวๆนะโอ้โหวิ่งมาเร็วขนาดนี้เขาถึงบอกว่าห้ามประมาทไม่ว่าจะยังไงก็ตามห้ามประมาททั้งสิ้นไม่ดีมาเร็วมากทั้งน้องคาร์บอยแล้วก็น้องโพเซดอนนั่นรีบฉันทำไม ขี่ปลามาตัวหนึ่งขี่ปลาตัวหนึ่งขี่ม้าแหมมันเลยนะเฮ้ยๆไม่ดีมั้งไม่ดีมั้งดูแปลกๆดูโจมตีไม่เข้าแปลกๆโจมตีไม่เข้าแปลกๆก็เลยซะหน่อยโอเคไปค่ะวิ่งไปค่ะกลับไปค่ะแล้วก็เฮลไฟไปเลยยัดบ้านไปเลยแบบนี้นะฮะมีความลุ้นมีตายไปพูดเลยว่าชนะอีกแล้วโบ12เฮ้ย 1,698 อ่ะพูดเลย 1,640 ไม่เอา 1,655 ไม่เอา 1,689 ไม่เอา 1,633 เหมือนจะน่าเล่นด้วยอยู่แต่ว่ามีลาโอตัวนี้ละกันปกติเนี่ยถ้าเจอมีทั้งโพไซดอนแล้วก็ทั้งเมอร์เมดแบบนี้นะฮะกูจะไม่เล่นนะแต่ทำไมช่วงนี้คือเขิบก็ไม่รู้ว่าเขิบช่วงนี้แบบเขิบมากเล่นหมดเลยเปรี้ยวมากช่วงนี้มีความเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวไม่ใช่มีความกล้าหาญสูงส่งมากกล้าไปต่อกรกับเขาเนาะเอ้ยอมตะด้วยดิไม่เอาเดี๋ยวน้องจะติ๊บเปล่าตายน้องจะติ๊บเปล่าตอนนี้บวกเต็มแม็กทุกอย่างแล้วนะฮะก็เลือดอยู่ที่6ล้านนะน้องจะติ๊บเปล่าเลือด6ล้านอยู่ตอนนี้อ้าวเฮลไฟไปแล้วทำงี้ได้ไงโดนเฮลไฟกลับด้วยเป็นไงโอ้โหมาเร็วมากน้องโคนันมาถึงก็ขวนลูกบอลเข้าไปกลางกลุ่มสตันกันเป็นแถบไม่ดิมันไม่ได้เป็นที่สตันมันไม่ได้เป็นที่การเตะลูกบอลนะแต่มันก็ทำให้หยุดการโจมตีไปได้แป๊บหนึ่งค่ะโคนันนี่ช่วยได้นะทุกครั้งที่มีการพัดกลับมาแล้วจะเอาน้องโคนันวิ่งออกมาก่อนนะฮะเพราะว่าโคนันแบบวิ่งเร็วมากไงคุ้มสุดเลยนี่เรายังเหลือน้ำแข็งแล้วเนี่ยแช่ได้เนี่ยแต่เราไม่แช่นะฮะแอบงงนิดนึงเฮ้ยเรียกว่าออกคิวเป็นไงกราบสิกราบ ออกคิวหมายความว่าชนะหมดเลยมาขึ้น 1,700 เฮ้ยเกือบจะขึ้นแพลตินัม2แล้วเฮ้ยมันเลิศมากพูดเลยไม่แน่นะอยู่เฉยๆอาจจะขึ้นเองก็ได้อาจจะมีคนมาแพ้ก็ได้ไม่แน่นะครับ วันนี้ก็ลาไปก่อนทุกท่านนะคะกับการเล่น PVP ใน Line Ranger Season 4 นะวันนี้เป็นอะไรที่ดูแฮปปี้ไหม แต่ดูแฮปปี้นะก็ใครที่เล่น PVP ถึงไหนกันแล้วนะคะใครที่อยู่แพลทินัม 2ระวังไว้ให้ดีก็คงจะตามไปนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกม Line Ranger นะวันนี้บายบายไปแล้ว